รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอำเภอสวีมีดีหลายสิ่งถ้าอยากเห็นจริงมาพักพิงที่แดนโดมโฮมสเตย์จังหวัดชุมพรกันสิจ๊ะนะจ๊ะมาสิจ๊ะเผยเที่ยวไทยวุ้ยเห็นไหมมันมีคำไหนเงือบได้เด้อวูบส์วุ้ยมีคนดูเราอยู่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมว้าคิดว่ามีคนแอบดูจ้าจ้าจ้าไม่เคยมาถ่ายมั้งรายการเธอเที่ยวไทยไม่เคยมาถ่ายเอาเธอเอาดูเหรอซื่อชื่อเป็นคนซื่อชื่อสกุลรัตน์มั้งใจซื่อทริปนี้นะคะเรามาอยู่ที่จังหวัดชุมพรการเดินทางจากท่าอากาศยานชุมพรไปยังแดนโดมโฮมสเตย์นะคะให้ใช้เส้นทางหมายเลข3201มุ่งหน้าสู่อำเภอสวีเดินทางผ่านถนนหมายเลข4และหมายเลข41มาเรื่อยๆแล้วสังเกตด้านซ้ายมือหากผ่านเกียงจันทร์รีสอร์ทให้เลยมานะคะไม่ต้องจอดให้ท่านผู้ชมเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข2010ไปยังถนนหมายเลข4011จากนั้นอีกประมาณ10กิโลเมตรก็จะถึงแดนโดมโฮมสเตย์พร้อมล่องทะเลตกหมึกกันคืนนี้นะคะเป็นจังหวัดที่เป็นสิริมงคลที่สุดในประเทศไทยใช่เพราะว่าเป็นจังหวัดที่มีหนังโป๊เยอะที่สุดเลยชุมพรไม่ได้โชคดีเราเป็นกระเทยแล้วเรามาแนะนำจังหวัดนี้ถ้าเป็นผู้ชายมันก็จะเสียวแน่ๆยังไงอยู่ที่ชุมพรครับไม่ได้ไม่ได้แต่พรทับเราส่งคลิปไปทำรายได้เองได้นะเข้าใจว่าส่งไปแล้วทำเงินได้แต่มึงคิดเหรอว่าคลิปของเราอะจะทำเงินได้แล้วมึงอยากให้คลิปโปของมึงอะโดนวิวโดยพ่อแม่พี่น้องมึงเหรอแล้วมึงทำอะไรเนี่ยอ๋อแป๊บไปถ่ายรูปได้ยินเสียงแจ๊ะตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณเรียกว่าอ่าวครามค่ะวันนี้รอบนี้นะคะเราจะมาพักกันแบบโฮมสเตย์ตอนนี้อยู่ที่แดนโดมโฮมสเตย์นะคะแล้วก็กิจกรรมทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับทะเลซึ่งทางโฮมสเตย์เนี่ยเขาก็จะจัดพาเราไปทั้งกิจกรรมในภาคกลางวันแล้วก็กิจกรรมในภาคกลางคืนแป๊บนึงเราไม่ควรมาอยู่แดนโดมโฮมสเตย์เราควรมาอยู่แดน8โฮมสเตย์แล้วทุกคนอยู่ด้วยกันได้หมดเลยยกเว้นแค่เป็ดคนเดียวทำไมคะเพราะทุกคนเป็นผู้ชายหมดเลยมันน่าจะอยู่แดนเดียวกันขอให้ทุกคนนะคะเอาใจช่วยแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้เราให้ฝนไม่ตกโอ้ยมืดตื้อมาแล้วอ่ะเลือกจะมาทะเลตอนช่วงพายุจะเข้าอีกแล้วบางทีไม่ได้เลือกเองด้วยคิดว่ามันเป็นมันหน้าร้อนแล้วก็พอเลือกไปปุ๊บมรสุมมันมาจากไหนก็ไม่รู้จริงค่ะปาเตรียมทำกิจกรรมกันค่ะไปดีกว่าเพราะต้องไปทอมุงก่อนเพราะว่าต้องนอนโฮมสเตย์ข้างนอกที่เราจะออกไปจากนี้ค่ะเราต้องสักการะเป็นผู้หญิงยืนท้องป่องสะดืออยู่ในพงหญ้าชื่อของท่านคือชื่ออะไรคะยายโอ้ยแต่ว่าคุณลุงเขาก็ไม่ผิดเพราะว่าคุณยายเขาหลีโตหูจริงเราไปไหนคะคุณลุงเราจะไปตั้งชมวิวและไปเกาะกุลาเกาะกุลาอ้าวตกกุลาตกกุลาไปไหนอะกุตลาไปเที่ยวต่างประเทศเขาบอกว่าคุณบอกว่าตกกุลาจะมาตอนนั้นอยู่ที่จมูกเขาหลังเป็นสิงโตใช่เขาเรียกบูเดิร์นว้าวแล้วไม่เป็นสิงโตไม่ดักเป็นสิงโตเลยเรียกว่าบูเดิร์นการท่องเที่ยวของแดนโดมจริงๆนกอะไรอ่ะตอนเช้าจะเจอข้างแม่ที่อ๋อข้างแม่ก็คือหูใช่ไหมคะมีสเปรย์คุณลุงคุณลุงหนูปากคุณลุงถือเองได้ไหมล่ะคะเขาต้องถือถ้าอ้อนเหรอฮะอะไรนะคะยังไม่ได้พูดตกใจฮะคนนี้มุกเยอะมากคนนี้มุกเป็นกระจอยว้าเมืองโอ้ยค่ะค่ะท่านเทวดาเจ้าข้าแล้วถ้าเราเรือพายมาเรารอดก็ไม่ได้ทั้งในที่หาดหัวแพ้ไม่ใช่ทางชาวตะลีนะโอ้ยน้าทำไมยังไม่ใส่ชุดชิ้นกันมาเลยน้านอนผู้ตายของรายการไม่ใส่ชุดชิ้นไม่ด่าเ
าด่าคุณลุงแต่เขาไม่ด่าเพราะหนูเขาด่าคุณลุงลุงต้องบอกว่าลุงลืมกูเสียชื่อคราวนี้แหละไม่ไม่ทันแล้วพรุ่งนี้จะไปสุราษฎร์เจ้าค่ะเธอจะเจออีกคันหาอะไรคะหาเจ้าสุรีเออมาชุมพรอีกได้ไหมอ่ะแทบไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะง่ายสุดเลยมันมีบ้านพักด้วยก็อะไรคะคุณลุงอยู่ๆคุณลุงก็อยู่ๆคุณลุงก็พูดคำว่าสมน้ำหน้าขึ้นน้ำมันหมดไม่เพราะมันขาดฮะไม่เป็นไรจะไปได้ลอยๆไปอย่างนี้อ่ะลอยแต่เหมือว้ายแต่ว่าเสียงมันจะหนวกหูไปนิดหนึ่งยังไงนะคะที่จริงถ้าตรงนี้ถ้าแดดดีนะเธอมันจะมีหอยชนิดหนึ่งหอยอะไรคะคือพกแล้วไม่จมน้ำเลยหรอพกหอยอะไรคะหอยอะไรอ่ะหอยพาลีหอยพาลีอันนี้ดีเลยพกไว้ไม่จมน้ำมึงเหมือนลุงอ่ะหลอกเราออกมาพูดคำพวกเนี้ยเหมือนแบบเพิ่งเจอคนที่แบบจะเข้ากับคำพวกนี้ได้อ่ะมากรุ๊ปทัวร์กรุ๊ปอื่นพูดไม่ได้อ่ะออกไปจากบ้านลุงคิดถึงลุงทำไมลืมของไว้ใช่ไหมยังไงอ่ะเอามาซ่อมก่อนนี่เอามาเล่นเอาขึ้นมาเล่นเป็นปืนเลยไม่ใช่ใจมันเสียเมื่อไรเธอซ่อมให้หน่อยนะอาการไม่ดีวันไหนจะบอกนะก็หาไม่ทันใครไม่รู้จะหาใครสองตัวผมเมียตัวนั่นตัวที่กับผู้ปีกตัวเมียอ้อเหรอใช่ทำไมอ่ะอันนี้ตัวผู้รู้ได้ไงอะค่ะตะวันไปนู้นแล้วแดดมาทางนู้นมันหันตูดให้แดดตัวเมียตัวเมียพวกตัวเมียตัวเมียให้แดดก็จะดึงตาข่ายทั้งสี่หลังขึ้นมาอ๋อเนี่ยอู้นี่เนี่ยมีอะไรอู้ลูกอู้ลูกมันดูเหมือนได้เยอะเลยอ่ะเอาหน้าลูกกระโดดนะเธออ้าวจริงเหรอลุงกลับไปเล่นกันที่บ้านดีกว่าเฮ้ยนี่เป็นกี่เป็นแค่ใช่บ้านนี้มันน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้อ่ะลุงมันถ่ายขาดแล้วอ่ะอ้าวเพราะมีแต่ใบสีจิ๋วขึ้นมาจะมากินใบนี่ไงใช่ค่ะใช่ค่ะเหมือนแบบมีของเล่นโชว์เพื่อนน่ะแล้วพอมันเล่นไม่ได้อ่ะก็เลยแบบกลับบ้านหัวแต่ก็หัวแหมมันจะขาดหรือเพราะเรือคุณลุงเนี่ยแหละหนูว่าเตรียมมาพบกับพวกเราได้ที่งานวันธรรมดาหน้าเที่ยวนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะชวนมาเที่ยวงานวันธรรมดาหน้าเที่ยวกันซึ่งจะจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะงานนี้เขามีผู้ประกอบการการท่องเที่ยวกว่า350เจ้านะคะมาออกร้านกันนะคะที่สำคัญยังมีการเสวนาพูดคุยกันนะคะทั้งเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพเทคนิคการท่องเที่ยวหรือโดดงานยังไงไม่ให้เสียงานประเด็นนี้ดิฉันอยากไปมากเป็นหัวข้อที่แสนเก๋นอกจากเขาจะไปเสวนากันแล้วดิฉันจะไปให้ข้อคิดเห็นตรงจุดนี้ด้วยในฐานะหัวหน้างานเพราะว่ามีหลายคนมาลางานแล้วมีแบบไปเหตุผลต่างๆนานานี่ฉันได้เคยรับฟังมามากมายดิฉันจะเป็นคนบอกเองว่าอะไรคือสิ่งที่เนียนที่สุดเช่นกระเทยลาอย่างกระเทยเนี่ยต้องลาบวชเราก็ยื่นใบลาบวช15วันอย่างงี้15วันได้หรือไม่กระเทยเนี่ยต้องลาคลอดรับรองเนียนแน่นอนเนียนแน่นอนนอกจากมีเสวนาพูดคุยกันเหล่านี้แล้วนะคะเขายังมีให้ลุ้นรางวัลนะคะทั้งตั๋วเครื่องบินและที่พักกันด้วยค่ะใช่ค่ะจริงๆคนที่อยากนำเสนอให้ไปงานนี้มากที่สุดเลยนะคะเจ๊เป็ดค่ะใช่จริงนะคะเพราะว่าอะไรเพราะทุกวันนี้ที่เราต้องมาเที่ยววันธรรมดาเพราะอะไรเพราะเจ๊จองตั๋วไม่ทันและรู้สึกว่ามันประหยัดกว่าแต่ว่ามันเป็นข้อดีนะพวกเราอะเที่ยววันธรรมดาถ่ายทำรายการวันธรรมดาพวกเราจะเห็นว่าสถานที่ท่องเที่ยวเวลามาเที่ยววันธรรมดามันจะแสนเก๋เพียงไรหนึ่งสิ่งเลยก็คือไม่มีคนจริงเราจะได้มุมถ่ายรูปสวยๆใช่แล้วเราก็เข้าถ้ำคนเดียวแบบไม่มีคนแล้วเข้าป่าคนเดียวแบบไม่มีคนมันก็เป็นข้อดีต้องมาลองดูแต่ดีจริงๆนะคะดียังไงต้องไปเจอกันที่งานดียังไงเดี๋ยวเราสองคนจะไปเล่าให้ฟังกับปากตัวเองนะคะเหลือวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายที่จะไปเจอกับเรานะคะ13พฤษภาคมเจอกันบ่าย2นะตัวศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะไปจ้าแล้ววันจันทร์ก็เตรียมลางานเลยอย่าลืมกระเทยต้องลาคลอดเถิดเที่ยวไทยเถิดเที่ยวไทยอ
ใหม่สแน็คแจ็คขนมถั่วปากอ้าลงกินข้าวยังกินแล้วแต่ว่าลุงก็หิวเท่ากะหรี่นะว่าเริ่มแล้วว่าหิวเท่าตะหลี่อะลุงหิวเท่าตะหลี่อะมึงมึงไม่ได้อาบน้ำหิวเป็นสีต่างหากกิจกรรมในรอบดึกของเราก็คือออกไปดูวิวนี่แหละค่ะมืดๆอย่างนี้แหละและที่สำคัญเราไม่ลืมใส่ชูชีพแล้วค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะมีทั้งไปดูแพลงต้อนเรืองแสงที่มันอยู่ในทะเลกับอีกงานหนึ่งก็คือจะไปดูไปจับหมึกกันซึ่งเขาบอกว่ากรรมวิธีจับหมึกเนี่ยเป็นกรรมวิธีของท้องถิ่นที่นี่ซึ่งไม่เหมือนที่อื่นเลยอุ้ยปิดไฟปิดไฟแล้วยังไงอะคะเอาสวิงที่ไหนคะว้าเห็นไหมเห็นไหมถ่ายได้หรือเปล่าถ่ายเห็นไหมว้าขึ้นลงว้าโอ้ยแกมันแบบมันวิบวับเหมือนดาวอยู่ในทะเลเลยอ่ะลากสวิงลากนี่ว้ายว้ายเปลี่ยนมากเปลี่ยนมากโอ้ได้อยู่นะแต่น้อยแล้วน้อยมันมีแสงจากบ้านเข้าฝั่งนั้นดีกว่าคุณลุงไม่ได้มาโรยแถวนี้ด้วยเหรอคะเมื่อกี้กำลังชมน้องให้คุณผู้ชมฟังอยู่ว่าแบบว่าเราบอกว่าความงามบางอย่างมันไม่สามารถถ่ายทอดผ่านกล้องได้เหมือนแพลนต้อนเหมือนดาวอย่างเงี้ยความงามของเจนนี่ก็เหมือนกันที่คุณผู้ชมดูในทีวีอาจจะรู้สึกว่าเออเจนนี่สวยน้อยหน่อยอะไรเงี้ยแต่ตัวจริงแล้วว่าเราสวยกว่านั้นมากเพียงแต่ว่ากล้องมันจับความสวยเราไม่ได้ต้องมาสัมผัสเพราะว่ากล้องอ่ะถ่ายไม่ติดวิญญาณใช่และสัมผัสไม่ได้ด้วยเจนไวปีนสิเร็วเดี๋ยวลองดูตีลุงเราออกเรือเลยนะมึงปล่อยมึงทิ้งไว้ก็ตลกเหมือนกันทำไมรีบขึ้นไปยังไม่มีใครเอาเครื่องเส้นขึ้นไปตั้งเลยหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆหมุนเร็วๆมึงเหมือนผีเลยมึงจะขับเรือผ่านมาแล้วกูอยู่อย่างเงี้ยจะตกใจป่ะทำไมไม้ไผ่ตรงนั้นมีหลายบ้องจังเลยวะเดี๋ยวไม่ใช่บ้องไม้ไผ่เป็นบ่วงเอาราหุนเกี่ยวไว้ตรงนี้เหรอฮะบ่วงของราหุนรู้บ่วงเขาไม่จัดงานเยอะไปป่ะบ่วงของราหุนแล้วหมึกข้างล่างไม่มีไข่เลยนะข้างบนมีหมึกไข่ด้วยเจมมึงเหมือนเด็กเรือที่เป็นกระเทยแล้วมาทำงานตอนกลางคืนได้ไหมครับพ่อพี่บินเลยข้างหน้าเลยครับอู้ฉันเห็นปลาอู้ปลาเต็มเลยอู้อันนั้นคือปลาหรือปลาหมึกอู้เธอนั่นไงไหนสอยหมึกโอ้ยนี่ไงปลาเต็มเลยต้องไปไหนครับต้องไปไหนครับกรี๊ดว้าวตัวใหญ่มากตัวใหญ่เอามาทำไมอะฮะมันแดงหมดรอไหมหมดแรงมีหมึกสีแดงไหมแดงหมดรอว้ามันจุ๊บนิ้วเอามันไว้ที่ไม่เจ้าค่ะอุ๊ยมันดูดจุ๊บๆเจ้าค่ะคุณลุงไม่เห็นโดดเลยโดดมันโดดนิ้วเธอลุงอย่าเล่าให้เธอฟังฟังเจ้าค่ะวิธีจับปลาหมึกนี้มีที่นี่ที่เดียวในโลกเขาเรียกว่าอะไรคะวิธีเขาเรียกบามหมึกบามหมึกนี่มีแมงกะพรุนเนี่ยไหนเจ้าค่ะใช่แมงกะพรุนนี่ทานได้เหรอใช่จริงอันนี้โดนแล้วเป็นไรปะวะอันนี้กินได้ว้าอย่าคุณลุงตัวใหญ่มากหัวมันเป็นวุ้นน่ะหัวมันกระพุนหัวมันเป็นขนมรสช่องเย้อ้าวเราไม่ได้กินปลาหมึกหรอคะลุงเราจะได้กินไหมลุงเดี๋ยวถ้ากินหมึกเป็นต้นกินไม่ได้หรอแล้วหมึกเราต้องเอาไปจิ้มกับอะไรวาซาซูนามิไม่ใช่วาซาบิหรือเปล่าวาซาบิแล้วกินเยอะมันดีไหมอ่ะตอนนี้สูงตอนนี้จะเล่าอ
ทำถูกแล้วอะไรเบลอขนมชนิดอื่นให้หมดเราต้องเหลือแค่แสแน็คแจ็คของเราที่เราเทิดทูนถึงไม่เบอร์หนูก็กินแต่แสแน็คแจ็คไม่ได้เรื่องเลยปอนฉันบอกให้ไปซื้อขนมมากินนี่ต้องอันนี้ขนมจะยุ่งเจ้าหรืออาหารว่างไม่ดีหรอเป็นแสแน็คของพี่ก๊อฟไม่ได้หรออันนี้ค่ะแสแน็คแจ็คขนมดีของคนดีรุ่นนี้เป็นรุ่นบอลโลกด้วยแก้ตรงนี้ให้อาหารยังไงตานี้ตานี้เอามาตานี้สแน็คแจ็ครสดั้งเดิมกลับมาแล้วจ้าแต่ว่าสังเกตที่ซองให้ดีนะคะอันนี้มันจะเป็นรุ่น limited edition เป็นรุ่นฟุตบอลโลกแล้วตานี้นะจ๊ะเขามีแคมเปญพิเศษนะคะนั่นก็คือสแน็คแจ็คเชียร์มันสนั่นโลกเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของสแน็คแจ็คนะคะเสร็จแล้วก็แชร์โพสต์นะคะสแน็คแจ็คเชียร์มันสนั่นโลกนะคะแล้วก็ถ่ายรูปตัวเองนะคะคู่กับสแน็คแจ็ครุ่นฟุตบอลโลกจะท่าไหนก็ได้อะไรก็ได้เสร็จแล้วก็ไปโพสต์ในคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมใส่แฮชแท็กสแน็คแจ็คขนมดีของคนดีคุณผู้ชมเทยเที่ยวไทยต้องจำได้เพราะเราพูดบ่อยมากแล้วก็อย่าลืมตั้งให้ค่าโพสให้เป็นสาธารณะด้วยนะคะที่แชร์ไปนะคะแล้วก็รอรุ่นรับรางวัลได้นะคะแหมค่า Facebook เราไปตั้งสาธารณะที่ตัวเองแบบทำเป็นตัวสาธารณะแกอยากจะชอบโชว์อยากจะได้คนคนนี้ไปทั่วมันได้ที่ไหนล่ะออกมาด่าหรือแน่จริงออกมาด่าข้างนอกไม่ออกไปหรอกกลัวยุงกัดไงกลัวพวกมึงกัดนี่แหละหน้ากลัวกับยุงอีกกัดทีแล้วไปลงเท้าช้างเลยคิดไม่อยู่ในมุมว่ากูกัดไม่ได้เลยไงอีหน้าใหญ่อีไอเลนเนอร์หนาก่อนจะเข้ามุมกูไปเข้าห้องน้ำดีกว่าหมดเขต15พฤษภาคมนี้นะคะแหมอยู่ในมุ้งเหมือนกันเลยนะทำไมอ่ะกะวางไข่อ่ะสิเนี่ยโอ้ยวางอยู่เนี่ยยุงเข้าเลยว้าวใหม่สแน็คแจ็คขนมถั่วปากใหม่แปรงสีฟันซิสเต็มมาแอนตี้แบคมีไมโครซิลเวอร์ช่วยยับยั้งแบคทีเรียบนขนแปรงวิซีรีส์ยุคเก่าเรื่องอะไรไหนหินกลิ้งมาเพราะขาแซ่บอันนี้มากกันไกลเลยที่ไหนคะดูไบไม่ถึง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 เพราะว่าเรามากันแค่สวิตหลายประเทศจังหลายประเทศจังไม่วันนี้อยู่แถวลาดพร้าว48จริงจริงกระจิบไม่ต้องมาก็ได้เพราะว่าชอบกันซีนหรือไม่ได้ฉันต้องมากินวันนี้ฉันจะขอไม่พูดงั้นเราแบ่งกันงั้นเราแบ่งกันชัดเจนว่าฝั่งกินเป็นของรอดฝั่งแอลฝั่งแอลเป็นของฉันสวัสดีคุณพ่อพาของเรานะคะตรงนี้เปิดนานไหมเปิด16เมษายนที่ผ่านมายังไม่ถึงเดือนเลยครับยังไม่ถึงเดือนเลยแต่ก็ไข่ดีมั้ยเนี่ยดูสิลูกค้าเต็มร้านเลยมีทั้งหมด1โต๊ะมีเพียง1โต๊ะก็นับว่าโต๊ะเต็มแล้วเรากินกาแฟของบองอันนี้เรียกว่าเป็นติดตามมาใน KPN เหรอฮะไม่ครับเป็นทีมงานทั้งหมดเลยอ่ะอุ๊ยทำไมต้องเป็นรูปแมวอ่ะเคยทำกาแฟเอาแมวมาเลี้ยงก่อนเคยทำกาแฟขี้แมวมาก่อนกาแฟขี้แมวให้แมวกินในกาแฟแล้วก็ขี้ออกมาเขาบอกว่าไอ้เหลวทีเดียวแมวชื่ออะไรแมวชื่ออะไรมุดมุดครับมุด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 มันมาจากไหนมุดมุดพี่ชายตั้งให้คือชื่อจริงๆอ่ะมันชื่อละมุดแต่ถ้าเป็นชื่อภาษาแบบญี่ปุ่นก็เป็นมารุดะซังมารุดะถ้าเป็นชื่อภาษาแบบคนมารุดะมารุดะอันนั้นมารุดะอันนี้มีรุดะรุ่นกัน2คนเหรอใช่ครับเหรอทำไมถึงขายกาแฟอ่ะเป็นคนชอบกินกาแฟอยู่นะชอบกินกาแฟใช่ครับชอบไปหากาแฟแบบหอมๆมันอร่อยอร่อยกินอะไรเงี้ยแล้วทีนี้แบบขับรถกลับบ้านนะฮะไปเจอที่จังหวัดตากแต่นะอะไรบิก้าเขาโด่งดังแต่เราใช้อะไรบิก้านะใช่ครับของอะไรบิก้ามีชื่อพันไหมเขามีชื่อพันไหมก็พันยืมนี่ชื่อพันอะไรบิก้าควายโอ้โหเขาจะมีใส่ชื่ออย่างนู้นอย่างนี้มาจากที่นั่นที่นี่อะไรเป็นชื่อเฉพาะอาราบิก้ากว้างไปเหมือนรูไม่ใช่เดี๋ยวนี้ต่อหน้าคนอื่นเปรับปรับนิดนึงเอาปรับนิดนึงใช่แล้วกาแฟอาราบิก้าเหมือนกลิ่นมันจะเป็นยังไงเนี่ยอย่างคนไทยเนี่ยเขาไม่ชอบกาแฟที่มีความเปรี้ยวอ๋อไม่ชอบใช่ไหมฮะก็เลยแบบเอาพวกฮันนี่หรือความหวานเขาไม่ชอบคนไทยไม่ชอบเป็นอะไรแต่เป็นพริกป่นออกไปชอบแบบเผ็ดแล้วบอมนักกลิ่นเป็นยังไงอุ้ยคล้ายเหมือนต้มเลือดหมูต้มเลือดหมู
หรอก็อันนี้ก็ชอบแล้วทำไมถึงมาก็จริงๆมาเริ่มขายไอ้ขนมไอ้ข้างหน้าที่ในตู้ครับมันจะมีขนมวุ้นเจลาตินนะอันนี้คือทำเองอันนี้ข้างบนใช่ไหมใช่ครับที่มันเป็นอันนี้หรอใช่หรือว่าสบู่เดี๋ยวนี้เขาฉีดอะไรเข้าไปเนาะแล้วเขาก็เป็นแบบแล้วข้างหน้าข้างล่างที่มันเป็นดอกๆเนี่ยมันเป็นอะไรอ่ะเป็นนมครับแล้วมันออกมาทำไมมันออกมาสวยงามได้เบอร์นี้นี่ฝีมือครับอ้าวโอ้โหคุณจะบอกยังไงบอกว่าฝึกหัดมาฝึกมาแล้วเราอยากแบบชิมหน่อยจีชิมหน่อยจีอยากได้สีดอกกุหลาบสีส้มเดี๋ยวลองชิมดูนะรู้หรือกูจะไม่ได้มีตลกสังขารต้องทำอะไรครับดูอร่อยอืมถ่ายพ่อค้ากาแฟมาเยอะทุกร้านก็ต้องมีซิกเนเจอร์ดิชแต่ร้านนี้ไม่มีพูดไปถามก็สิโว้ยอ๋อต้องถามเออถามมีไหมจ๊ะตัวไอ้แบ็คโกโก้ครับผมของเราเป็นแบ็คโกโก้ใช่มันจะดำปี๋เลยชอบคมคมเลยป่ะใช่แล้วเวลาเราชงเสร็จอะให้เขาดีๆนะอย่าไปบอกว่าอ่ะโกโก้นี่มันเขาเต้นเล่นสายแย่เลยใช่ไหมนี่ครับโกโก้บอกเขาอย่างนี้แต่คนชงเสร็จบอกว่าให้ลูกค้าพูดว่าอ่ะโกโก้ตื่นวันนี้โคต้าสตรอปค่ะหมดแล้วหรอโอเคได้หรอเราบอมชอบกินกับชอบทำมันไม่เหมือนกันนะถูกไหมบอมเป็นคนเอาจริงอ่ะเป็นคนที่ไม่กินกาแฟมาก่อนไม่กินเลยแต่พอต้องมาทำอ่ะมันก็ต้องชิมด้วยถามว่ารสชาติเรารู้ขนาดไหนก็ไม่ได้รู้มากแต่คือเริ่มพอรู้บ้างว่าคนชอบประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยกินกาแฟแล้วก็ควรจะหัดกินกาเถอะด้วยอะไรนะกินให้มันรู้เลยใช่ว่าโลกมันไปถึงไหนกันแล้วว่าเราจะได้รู้ว่าคนเขาชอบกระเทยแบบไหนบางคนก็รู้ว่าคนชอบกาแฟแบบไหนเราไม่ได้รู้แบบไหนอร่อยเราต้องลองกินผมสั้นผมยาวเราลองกินให้หมดเอ๊ะแล้วไหนล่ะแบ็คโกโก้ของพี่อ๋อจะเอาใช่ไหมครับจะเอาเส้นคาเฟ่ถังออเดอร์ด้วยสตีต้นประโยคหลุดไปคำหนึ่งต้องพูดว่ามึงจะเอาใช่ไหมยังไงดีมากเลยทำไมสูตรนี้มาจากไหนจีมันเป็นสีดำจากอะไรอ่ะมันมีส่วนผสมของไอตัวชาโคอ่ะมันเขาเรียกตัวคล้ายๆตัวแอคทิเวตคาร์บอนอ่ะแต่ว่ามันเป็นคาร์บอนที่ไม่ได้รับการแอคทิเวตอ่ะคาร์บอนนี่แสดงว่าเรากินตอนขี้แตกช่วยยับยั้งไม่ให้เราขี้แตกมันช่วยดูดซับสารพิษดูดซับสารพิษมีคนเคยมานั่งแล้วก็พูดจาเรื่อยเปื่อยแบบนี้บ้างไหมก็มีคนรู้จักส่วนใหญ่คนรู้จักแล้วก็มีแฟนคลับที่เขาเห็นใน Facebook เห็นอะไรเงี้ยตามมาคนที่เขาไม่เคยเจอเขาก็อยากมาเจออีน้องบอมนี่เป็นคนพูดจาหน้าตายเหมือนกันเนาะพูดจาหน้าตายแต่ว่าแบบพูดจาหน้าเฉยๆไม่ใช่มาพูดหน้าเอามีดตายเป็นไหมจริงๆเขาเป็นหนึ่งอยู่มั้ยจริงๆตัวที่ใส่อะไรนะเป็นแบบนี้อยู่แล้วประมาณนี้ใช่มั้ยเดาถูกใช่มั้ยแล้วพี่มีหรือพี่มีก็เป็นคนยังไงอ่ะเราจะได้ปรับตัวถูกเราจะผ่านดูใจกันจริงๆถ้าไม่รู้จักก็แต่คนพูดเก่งนะครับแต่ถ้าสนิทจริงๆคือพูดคำหยาบเนี่ยจำเอาไว้สิมันมีเรื่องตัวหรือเข้าใจว่าสนิทกันแล้วใช่ชอบพูดเป็นต่อยหอยถ้าเพื่อนกันเรียกว่าพูดเป็นต่อยอ้าวแวะมามันอยู่ตรงไหนนะร้านถ้าเข้ามาจากซอยสุทธิสารนะฮะเข้ามาประมาณกิโลนึงคือมองแต่ละซอยมันจะชื่อต่างกันมันจะมีซอยพี่บุญอุปถัมภ์พี่บุญอุปถัมใช่อยู่ซ้ายมือประมาณกิโลนึงเข้ามาพอเลี้ยวซ้ายมาร้านจะอยู่ขวามือแล้วพี่บุญอุปถัมภ์เกี่ยวอะไรอ่ะอันนี้คือซอยพี่บุญนี่คือซอยพี่บุญเราต้องเลี้ยวเข้ามาในซอยพี่บุญอุปถัมภ์ใช่แล้วสุทธิสารคืออะไรก็ข้างหน้าคือสุทธิสารนี่เส้นสุทธิสารนี่มันขวางอยู่แล้วลาดพร้าว48เกี่ยวอะไรอ่ะเส้นอูเนี่ยถ้าเกิด GPS มาไปง่ายบอกยังไงดีนะโอเคนะแวะมากันได้นะคะวันนี้เราก็มีของที่ระลึกให้นะคะใหม่แปรงสีฟันซิสเต็มาแอนตี้แบคนะคะมีไมโครมาร้องเพลงนึกหรือว่าไม่รู้นึกหรือว่าไม่เห็นรอยร้าวฉันเห็นมาในแววตาได้ไม่ได้ไม่ใช่นะคะแล้วมีไมโครซีเวอร์ช่วยยับยั้งแบคทีเรียบนขนแปรงใช่นะคะขอบคุณทั้งสองท่านใหม่แปรงสีฟันซิสเต็มมาแอนตี้แบคมีไมโครซิลเวอร์ช่วยยับยั้งแบคทีเรียบนขนแปรงเผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยอยากไปเกาะลังนกจังเลยอะค่ะทำไมคะในหัวพี่เวียจะมารับโอ้ยแบบเป็นสัมปทานหัวใจของพี่เวียเอาคนเดามาไปจอนอีจอน
ยันหน้าใหญ่เลยสวยเลยหน้าสวยกระเป๋าหนูกระเป๋าหนูฉันหนึ่งเป็นแทนแล้วทำยังไงทำยังไงทำยังไงของหล่อนล่ะทุ่งห่วงเรามาเนี่ยหนูเลือกใช้ประกันภัยการเดินทางชุนโปรเทคจากแอร์เอเชียบินเที่ยวมั่นใจดูแลให้ตลอดทริปหรอไม่ต้องห่วงไม่เคยเตรียมพร้อมอะไรแบบนี้เลยนะอ๋อช่วงนี้รวยมีตังก็เลยซื้อดีกว่าอะไรเงี้ยพวกเอกสารอะไรอย่างเงี้ยที่หายไปไม่เป็นไรเขาคุ้มครองแล้วหายหรือว่าเสียหายจนแบบใช้การไม่ได้ก็แบบไม่ต้องห่วงเขาคุ้มครองเดี๋ยวเอกสารนะฉันไม่ห่วงและเครื่องสำอางหล่อนล่ะเครื่องสำอางเขาก็คุ้มครองเหรอแต่พรุ่งนี้หล่อนหน้าสดนะนวดไปซื้อดีกว่าพักเป็ดออกรถเดี๋ยวไปตามเอาจากขโมยขโมยง่ายกว่าเหรอได้ติดเลยโอ้โหซื้อประกันแล้วฉลาดเชียอีเรื่องตามของเนี่ยโง่ไม่มีใครเกินเลยที่ไหนกันคะพี่กาบตรงนี้บริเวณนี้เขาเรียกว่าชุมชนบ้านทองตมใหญ่นี่ซึ่งวันนี้เราต้องให้เครดิตพี่กอบเพราะว่าอะไรฉันเป็นคนคิดวันนี้ออนท็อปในคอนเสิร์ตอ๋อเหรออ๋อสมควรอีแกงกับอีปอนไปตายในทะเลแถวนี้มันเป็นมีม้าน้ำเยอะเขาก็เลยทำเป็นสัญลักษณ์ม้าน้ำอันนี้ไว้เหมือนเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่เราก็เลยจะมาถ่ายวันนี้ออนท็อปที่นี่กันม้าน้ำเนี่ยอย่างที่เรารู้ดีว่าตัวมันเล็กนิดเดียวใช่นะที่ฉันจะบอกโอเคเข้าใจที่เป็นข้อมูลไม่ใช่ไม่ใช่ม้าน้ำเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มีลักษณะพิเศษก็คือตัวผู้เนี่ยมันจะต้องเป็นตัวอุ้มท้องอ๋อที่เห็นตัวป่องๆนี่ก็คือว่าต้องเป็นตัวผู้ใช่เราก็เลยจะถ่ายรูปในคอนเซ็ปต์ที่ทุกคนต้องตั้งท้องและถ่ายรูปมีขั้นอ่อนดีให้ถ่ายตอนท้องไม่ให้ถ่ายตอนแท้งต้องไปนั่งขี้แล้วถ่ายในห้องน้ำไปค่ะเตรียมตัวนะคะเพราะว่าเราท้องจริงเหรอใช่ใช่เริ่มจากกันบีแลคตาซอยอร่อยมีคุณค่ามีกรดอะมิโนจำเป็นจำเป็นพอพูดถึงถ่ายรูปแฟชั่นของคนทองนะคะดิฉันก็นึกถึงคนนี้เลยค่ะเป็นไอดอลที่ตอนที่ทองแล้วสวยมากนั่นก็คือคุณแม่บียอนเซ่นะคะโดยเฉพาะวันที่เธอขึ้นไปโชว์บนเวที Grammy Awards นะคะก็เลยเอามาเป็นเรฟเฟรนในการแต่งตัวครั้งนี้นะคะแล้วก็ใช้คอนเซปต์ในการถ่ายรูปครั้งนี้ว่า Golden Time ค่ะเหมือนช่วงเวลาทองของผู้หญิงทุกคนนั่นก็คือการที่ได้เป็นแม่คนนั่นเองค่ะเลยนี่ไม่ใช่ท้องแก่นะเหมือนอะไรคะแก่ท้องดอกไม้จันทร์ประทับพี่ก๊อฟไม่ใช่บียอนเซ่ค่ะพี่ก๊อฟบียอนยานยอนยานแล้วบียอนเซ่เขาคือโกลเด้นไทม์นางมีลองไทม์อายุนางแล้วอายุขนาดนี้ท้องเด็กจะพิการไหมครับเด็กจะออกมาไหมต้องไปดูรายการพบหมอศิริราชเยอะๆเห็นคนท้องนี่ไม่เรียกพยาบาลนะคะเรียกอะไรฮะเรียกพยายามค่ะตอนคลอดนางต้องมาที่นี่ใหม่นะทำไมฮะนางต้องอุ้มลูกนางแล้วก็ชูขึ้นทะเลนะสีเบ้งยาอีกรอบนึงลูกนางอ่ะเรียนอย่างแรกเลยคือเรียนนับเลขก็คือการเอาหินไปขีดผนังถ้ำแล้วก็นับวันนับเดือนนับเวลาดูนางคลอดเสร็จไม่ได้เรียกว่าอยู่ไฟนะคะเรียกว่าอยู่มานานค่ะลูกไม่ได้ร้องอูแวนะร้องอะไรคะแต่นางคลอดได้นะคะไม่ใช่ลูกนะคะเส้นเลือดค่ะเส้นเลือดคลอดพี่กอล์ฟกับมึงไปยืนคู่กันนะกลายเป็นโรคเลยโรคอะไรท้องมารกลับไปดูถ้ำนางสิตอนนี้เพื่อนนางมาเต็มเลยนางชวนมาเบบี้ชาวเวอร์ที่ถ้ำเบบี้ชาวเวอร์ฟรีแม่กับแฟนไม่มียกใจให้ฟรีฟรีถึงเวลาแล้วค่ะที่เจนนี่ต้องเป็นแม่คนแล้วนะคะวันนี้เจนนี่ก็เลยจะอวดให้โลกรู้นะคะว่าเจนนี่ตั้งท้องได้แล้วนะคะพร้อมที่จะมีลูกคอนเซปต์ของเจนนี่ก็จะใช้คอนเซปต์ว่า Time to be mum ก็คือตัดผมไว้หน้ามาแล้วมาจุกเหมือนพี่มัมเต็มๆคือ Time to be mum laconicเจนมึงไม่ต้องอุ้มท้องหรอกอะไรคะมึงหงอกการอุ้มอันนี้มากกว่าอะไรคะอุ้มค่ะตอนคลอดหล่อนใช้หมอตำแยหรือหมอนิติเวชหมอพรทิพย์ตอนจะคลอดต้องโทรเรียกหมอพรทิพย์มาช่วยคลอดทำคลอดให้
ใช้หมอผีใช้หมอผีดีกว่าเด็กๆก็ชอบล้อกันพวกแบบเอาอาชีพพ่ออาชีพแม่มาล้อหรือว่าอะไรเงี้ยอุ้ยมึงเป็นลูกคนนั้นมึงเป็นลูกคนนี้อีเจนโดนล้อเลยค่ะอุ้ยมึงเป็นลูกผีแม่คนอื่นนะคะเวลาคลอดลูกใหม่ๆนะคะเขาต้องให้ลูกกินนมน้ำเหลืองค่ะของเจนนี่ให้กินน้ำเหลืองเจนวันแม่คนอื่นก็ไหว้แม่นะคะแต่ว่าลูกเจนต้องเรียกว่าไหว้ศพแม่ค่ะแต่ท่าของเจนที่เขาถ่ายรูปเป็นท่าที่นิยมนะคะยังไงคะยมมาโลกยมมาทูตยมมาทูตก็ได้ค่ะยมค่ะยมมาบาลยมมาบาลก็มาเหรอนี่ไม่ได้เกิดในโรงพยาบาลนะเกิดไหนคะโรงเย็นและลูกคลอดออกมานะคะไม่ได้เอาใบสูติบัตรให้ลูกนะคะ ะเอาใบมรณบัตรให้ลูกเลยค่ะเป็นใบที่ต่อจากแม่เอ๊ะเวลาเกิดเขาเอาอะไรป้ายท้องเด็กนะไม่เวลาลูกมึงเกิดอ่ะเขาต้องเอาน้ำตาหมาดำป้ายตาลูกมึง จะได้เห็นมึง ถ้าดิฉันเป็นแม่นะคะดิฉันก็จะเป็นแม่ที่มากค่ะคอนเซ็ปต์ของดิฉันมาตัวเกิดไม่ใช่สงสารนางเลยอ่ะสงสารแม่นางมากกว่าทำไมคะหัวโตขนาดตอนคลอดคือแม่จะติดขนาดไหนมันเหมือนแหนมมากกว่าคนตอพี่มัดบนมัดบนมัดล่างมัดกลางมัดไม่ได้มีผัวเป็นทหารอเมริกันนะคะเป็นอะไรคะมีผัวเป็นข้าวผัดอเมริกันก็คือแดดเข้าไปเยอะมึงไม่เหมือนคนตอมึงเหมือนคนจีนไปขโมยลูกท้อมาแล้วก็ไม่มีถุงใส่ก็เลยแบบอย่าใต้เสื้อมันตลกค่ะมันตลกเองโดยไม่ต้องด่าไม่ไม่มีอะไรดีเลยแต่ด่าไม่ออกแต่ตลกอ่ะเขาบอกว่าคนท้องอ่ะจะไม่สวยอยู่แล้วจะโซมเหรอใช่จะโซมเพราะว่าแบบลูกจะแบบดูดสารอาหารอะไรอย่างงี้ไปเราดูไม่โซมนะทำไมอ่ะดูซ้ำมากกว่า มึงเหมือนคนเป็นโรคมากกว่ากูอีกเลยเนี่ย ไปถ่ายคอนเซปต์อะไรกันมานะกูเป็นคนเคาะเองกูลืมคนท้องไงเป็นคนท้องไงตัวผู้มันท้องได้เราเป็นตัวผู้เราก็ท้องเหมือนกันอ๋ออ่ะมาดูรูปแต่ละวันนี้ฉันต้องมาแทนเย็ดกรอบหรอกเป็นตัวแทนพับขาด้วยนี่ไงพับรอแล้วแล้วก็มาโอริสุกะรอแล้วก็มีแต่ไม่เหมือนคนท้องเลยอ่ะเหมือนอะไรเหมือนตัวเทพมานั่งประกวดมันสีสันมันมันทำทูบีมัมคืออะไรวะขอเวลาได้เป็นแม่แล้วเวลาที่จะเป็นแม่เป็นแม่งคำถามคิดว่าลูกออกมาหน้าเป็นไงวะอยากให้เหมือนแม่ก็พอหมอตำแยตกใจเลยอ่ะไม่กล้าจับเลยเอาไปหนาดมาลูดเนี่ยอีดีตอนจะคลอดหมอตำแยผมไม่ต้องตั้งน้ำตั้งไฟเฉยๆเลยโกลเด้นไทม์เหรอใส่ปลอกคอเหมือนกระเหลี่ยงถ่ายออกมาเหมือนไม่แล้วเหมือนนักร้องคาเฟ่ท้องแก่ยังต้องทำงานอยู่หัวทิ้งทิ้งมึงไม่ได้เลยนะการมีหัวแหลมๆอย่างเงี้ยแล้วก็ยกมืออ่ะนี่โชกดอิมพันมือได้เหมือนเป็นรูปเขาลบอ่ะทำไมมีใครเขาลบเลยอ่ะไม่ใช่รูปเขาลบรูปเขาลบรูปทิ้งเขาลบทิ้งชุดนี้ดูไปงานเม็ดได้นะเม็ดอะไรเม็ดเมกาล่าหรอคอนกาล่าไม่ได้เก็บเมกาล่าไม่ล่าธรรมดาด้วยล่าอะไรครับล่าสัตว์ก็ยังคงมีผมแล้วก็เหยียดหน้าปิดแล้วกูรู้เลยว่าไปกระเทยที่ว่าไม่รู้จักว่ากันท้องไม่ขอบท้องอะสูงถึงลิ้นปี่แล้วมันท้องในปอดอะไรอย่างเงี้ยลุงไม่ได้มีคนเดียวมึงสิรู้ผมไม่เห็นเลยว่าถ้าเกิดถ่ายแถวหน้าซุปเปอร์กูนึกว่าอีนี่ขโมยแตงโมในร้านขโมยแตงโมใช่ไหมแบบแอปทอโอ้ยขโมยแคนตาลูปก็บ้างมีแตงโมอันนี้ไม่รู้ให้ใครเลือกให้บุคคลทั่วไปบุคคลทั่วไปอ่ะจุดหนึ่งฉันตัดรูปหล่อนก่อนฉันก็เชียร์หล่อนกับเจนแต่ก็อยากจะแต่งไปเลยสิไม่ได้เดี๋ยวมันไม่ยุติธรรมเพราะว่าจะให้เยกอบชนะเดี๋ยวก็มาฮิวฮาวอะไรอย่างเงี้ย
ให้คนเขาเลือกกันแล้วกันเนาะเรือไม่แล่นเลยช่วงนี้แบบก๊อฟน่ะไม่ต้องมันไม่มีตั้งแต่ต้นแม่พี่น้องเลือกเลือกไอ้เข่งคนนี้นะคะไอ้เข่งจะไปทำไรกลางบ้านเลยไอ้เข่งจะมาตั้งใจท่ายโรบไปขนาดให้ทุกคนเลือกนะคะไอ้เข่งอะลอง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 เอาไปไปหมูหมูกัดเลยทองได้เอาทองได้เอาทองวันปุ่นมู่ดุลีปรีไอ้เข่งหยิกตีมู่แบนรุดเราทองอยู่นะไม่ได้เผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยYaris Ativ เริ่มต้นสู่โลกที่กว้างกว่าสวัสดีจ้าคุณลุงอันนี้ตลาดอะไรอ่ะคุณลุงตลาดแตกมั้งพวกเราชื่ออีเปี้ยวตลาดอะไรนะตลาดชุมพรใช่ไหมคะตลาดสดชุมพรตลาดสดเทศบาลชุมพรเลือกประกันภัยการเดินทางทูนโปรเทคจาก Air Asia บินเที่ยวมั่นใจดูแลให้ตลอดทริปอุ้ยนี่มะม่วงอะไรสวัสดีจ้าค่ะลูกละมุดหวานลูกละมุดเอาไปแกงส้มแกงส้มเหรอแกงส้มค่ะอร่อยถ้าไปแกงส้มอันนี้เอาไปแกงส้มได้เอาไปตุ้มตามได้ไหมคะเอาไปตุ้มตามไม่ได้ไม่ได้ไม่ทันทันบางๆแล้วก็จิ้มจิ้มเกลือยำอร่อยไม่ใช่หรออันนี้ลูกมุดนั่นแหละอ๋อแล้วพี่ๆมาแล้วน้องๆมาจากไหนกันเนี่ยลูกบางทีไม่มุดหรอกผัวมุดค่ะแม่มุดแล้วมุดกลับมาแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะกินอะไรไหมลูกกินกล้วยไหมไม่เป็นไรเลยหนูไม่กินของขายค่ะหนูกินของเหลือค่ะหนูไม่กินของขายค่ะหนูกินของไหว้กันอะไรกันเนี่ยลูกงงเลยสวัสดีค่ะคุณแม่ลักษณะการวางร้านของแม่นี่คือยังงงอยู่เลยว่าขายอะไรบ้างหรือว่ากินอะไรบ้างแผงนึงอันนี้เราก็มาแล้วก็เลยนั่งแวะเมาส์กันแวะเมาส์กันแล้วแม่แม่ขายหมดแล้วหรอคะหมดแล้วหนูแผงไก่อ๋อแผงไก่เอามาขายตัวเดียวมันจะได้หมดเร็วแล้วแผงเดียวไม่พอด้วยอันนี้แผงเราด้วยไหมคะคุณแม่ค่ะไม่ใช่เขากลับแล้วแล้วไม่มานั่งจองนอนอ๋อจองนอนถ้าเราหยุดแล้วเราขายเสร็จเราไม่กลับบ้านนะคะคุณแม่เรามานอนนั่งเมาส์ก่อนค่ะใช่ไหมกลับบ้านก็เบื่อเนาะเมาเรื่องอะไรกันอยู่คะคุณแม่ค่ะสารพัดเรื่องค่ะสารพัดเรื่องเรื่องชาวบ้านสนุกดีซึ่งทำไมก็คือเมาส์แผงที่กลับบ้านไปแล้วนี่แหละใช่ไหมก็เธอมาทิ้งอยู่อยู่ก็ทิ้งไม่รู้ทำไมทำอะไรผ้าพีพีมาเดินราดค่ะมาจากไหนอ่ะหนูไม่ได้มาเดินราดค่ะหนูมาเดินแรดค่ะเหมือนไหมคะนี่เหมือนคนกรุงเทพไหมคะแม่เหมือนไงเหมือนไม่เหมือนคนอีสานนุ่มเหมือนคนอีสานเดี๋ยวคุณยังไม่ได้ถามเลยไหนก็ลองพูดให้คุณแม่เราฟังหน่อยแล้วยังไม่ได้ถามเลยคล้ายคนอีสานคล้ายใช่ไหมอันนี้เหมือนคนอะไรคนโบราณโบราณดูสิรายการเธอเที่ยวไทยแม่มึงแม่จะสั่งพิสูจน์เหรอฮะเมื่อกี้เดินมาแล้วแม่ทำอย่างเงี้ยของจริงของปลอมของจริงลองจับไหมของจริงเหมือนกันนะไอ้นะดูไข่ไหมอีโรคจิตอีประสาทอีชั่วชนดูไข่อีเลวดูเคยไหมดูเคยไหมดูเคยอีโรคจิตใหม่คนละคนหนึ่งชวนดูไข่คนหนึ่งชวนดูเคยแม่เขาชวนหนูดูเคยคิดดูสิคะน้องคุณแม่เนาะอ๋อใช่แล้วหนูล่ะคะอ๋อหนูปากไม่จัดค่ะแต่พอรู้ว่าปากจัดมากหนูสวยอะไรก็ปากจัดใช่ไหมคะควรทำยังไงคนปากจัดคะคุณแม่ไม่รู้ฉันเป็นแม่ค้ายังไม่จัดเท่าเลยเดินตลาดได้ไหมหนูเดินตลาดได้ไหมได้ค่ะได้นี่เคยอะไรคะคุณแม่เคยกุ้ง
เคยกุ้งเคยกุ้งเนี่ยฮะตอนนี้เป็นก้างแล้วมันเคยกุ้งตอนนี้เป็นก้างอันนี้เคยเค็มตอนนี้เผ็ดเผ็ดแล้วค่ะอ๋อโอเคพ่อค้าเด็กพ่อค้าเด็กที่สุดที่เราเคยค้าเด็กขายอะไรกันลูกเคยดูด้วยหรอคะโอ้ยลืมบอกว่าอย่าให้เด็กดูมันไม่ดีค่ะเขินพี่เหรอคะเขินหรือกลัวคะโอ้กลัวคนสวยก็อายมากกับคนสวยแล้วเขาเชียร์ของเก่งมากเขาดูละครเรื่องอ๋อเจ้านะเขาสามารถพูดบทของแม่กาละเกดได้อย่างพูดบทของแม่กาละเกดแต่ไม่เรียกพูดบทพี่หมื่นพี่พูดอะไรนะพูดว่าไงลูกพูดว่าไงครับชี้หน้าจะเป็นคนกำเริบไม่รู้จักกาลเทศะวาจาพิกลพิการฟังไม่รู้ความจิตใจอย่างกระด้างไม่มีเมตตาขั้นข้าบริวารมีใครทำงานตัวเป็นขดให้แต่งตัวหน้าชะมงชะมายชายตาหน้าขาวหน้ารำคาญนี่ยาวไปลูกยาวไปเวลาจะคุยกับพี่เขาเดี๋ยวพี่ย่อให้ค่ะพูดไปคำเดียวเลยค่ะทำเดียวสั้นมากสั้นๆนี่มันเสียเวลาลูกเก่งจังเลยเก่งจังเลยอันนี้คุณไหมคะไม่คุณนะก็มีคนมาขอถ่ายรูปแล้วบอกว่าลูกชอบดูมากแล้วนี่ก็เลยบอกว่าอยากเล่นด้วยนี่ก็เลยบอกแอบคุณใช่ไหมคะคุณเขาทำอย่างเงี้ยไม่คุณค่ะจำได้เลยอ๋อตกใจหมดเลยใจเสียไม่ได้ใจคุณใช่ไหมคะว้าคุณลุงทำไมจังหวะดีขนาดนี้คะเนี่ยรถเหมือนรั่นเนี่ยรถเหมือนรั่นเดินไปเมามอยอาจจะเป็นเพราะตลาดมันเริ่มวายๆไปบ้างแล้วใช่บางร้านเราเก็บไปแล้วไงก็มีแม่ค้าเขานั่งเมานั่งมอยกันเราก็อยากจะไปเมากับเขาด้วยก็เดินแซกคุณพี่นี่ก็เลยด้วยความอยากรู้ก็เลยถามว่าเมาเรื่องอะไรกันคะสารพัดเรื่องชาวบ้านสนุกดีอีเทนก็เลยเดินผ่านเข้าไปแล้วก็พูดว่าไม่ได้ส่งเสียอย่าเสือกก็เป็นคนพูดเองก็เป็นคนพูดอะไรเองไม่ใช่เป็นเรื่องชาวบ้านไก่ตัวต้องแยกแยะให้ออกระหว่างการถามก่อนหน้ากับการเก็บไปเมาลับหลังเข้าใจอันนี้เข้าใจให้ทั้งตำแหน่งคำคมกะละแมแค่ข้อคิดของสี่เธอไปเลยค่ะกับปุ้มป้าสาวกับคำคมกะละแมที่ว่าไม่คุ้นไม่ได้ส่งไม่เตรียมเลยนี่ก็ซ่องใส่เล่นของตัวเองอย่างเดียวเขาส่งมาทางนี้เขาไม่ได้ส่งไปทางนู้นทีนี้มันกล่าวพูดว่าพูดประโยคนั้นเสร็จแล้วนางจะเล่นต่อคุณผู้ชมคะเทคสองจริงให้กับคำคมกะละแมที่ว่าเรื่องชาวบ้านสนุกดีไม่ได้ส่งเสียอย่าเสือกไม่คุณพูดว่าอะไรนะโง่เนาะเมื่อตอนเบรกที่เราไปดูแพงต้อนกันมาแล้วมันดีเนาะอีแพงต้อนนี่แบบตอนนี้ไม่สนใจอีแพงต้อนแล้วสนใจอีปลาหมึกเนี่ยมันดีกว่าอีแพงต้อนคุณผู้ชมสวยมากแต่อย่างที่บอกกล้องมันอาจจะเก็บความสวยงามได้ไม่ครบถ้วนจริงต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองจริงแล้วกล้องก็เก็บรสชาติความสดอร่อยของปลาหมึกนี้ไม่ได้เลยและนี่เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรแม่กาละเกดด้วยนะคะจริงอุ้ยไม่ได้เลยที่นี่มันเลิศค่ะสำหรับแดนโดมโฮมสเตย์นะจ๊ะชุมพรรอบนี้นะคะก็ต้องพูดต่อบ้างไม่นึกว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยกลับที่ไหนฝนตกแล้วฝนตกอีกแต่ว่าคราวนี้ฟ้าหลังฝนก็ถือว่าเป็นฟ้าที่สว่างสดใสนะถือว่าเป็นโชคดีเพราะว่าถ้าฝนยังตกป้าเป็ดก็ให้ออกเหมือนเดิมเป็นโชคดีของพวกเราสำหรับสายชิลนะคะชุมพรรอบนี้ก็ลองมาตามรอยกันดูได้นะคะดีทุกอย่างดีทุกอย่างนี่ให้เป็นโฮมสเตย์ที่แบบติดอันดับท็อปๆของตัวนี้เลยอ่ะตอนนี้อันดับ1แล้วขึ้นมาอันดับ1แล้วว่าปกติโฮมสเตย์เราก็จะแบบไปนอนไปทำอาหารไปอะไรนู่นนี่แต่นี่คือกิจกรรมมีทุกอย่างพร้อมแล้วแบบแล้วให้พอแพงต้นเลยอ่ะจริงขอบคุณผู้สนับสนุนเราเหมือนเดิมนะคะสำหรับการเดินทางครั้งนี้นะคะขนมถั่วลันเตาอบกรอบสแน็คแจ็คขนมดีของคนดีค่ะค่ะไม่แปรงสีฟันซิสเต็มมาแอนตี้แบคมีไมโครซิลเวอร์ช่วยยับยั้งแบคทีเรียบนขนแปรงค่ะแล้วก็สำหรับสถานที่พักรวมทั้ง
ิจกรรมต่างๆที่พาเราเที่ยวในครั้งนี้นะคะขอบคุณแดนโดมโฮมสเตย์ค่ะเนี่ยขอบคุณคุณลุงนะคะลุงที่โฮมไหมตลกลุงจักผู้ที่บุกเยอะมากต้องขึ้นอยู่กับโชคชะตาด้วยดูว่าลุงเขาจะถูกชะตากับใครเขาก็จะพาเที่ยวในแบบของเราไม่ให้มาช่วงลุงเครียดท้ายสุดค่ะฝากไว้ให้ได้คิดนะคะส่งกันมาอย่างล้นเหลือเลยนะคะโอ้แล้วก็หยิบออกมาหนึ่งอันนะคะเหมาะกับอีปอนเหมือนกันวีก่อนหน้านี้เราฝากป้าข้างบ้านมาแล้วตอนนี้เราฝากในก้อนนี้เดียวกันแต่เราขอฝากเป็นน้องๆวัยรุ่นเรียนภาษาไทยมาหลายคนคงอาจจะรู้นะคะข้อคิดตัดสินเธอวันนี้เสือกเป็นคำตายแต่อย่าเสือกเป็นคำเตือนเตือนแล้วนะไม่ใช่หม่อมเขาเตือนได้นะได้ทั้งความรู้ได้ทั้งการตักเตือนปลาหมึกมันดีนะคุณผู้ชมขอตัวลาไปกินปลาหมึกก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอ้าวไม่มีใครเลยเพราะกูซื้อเลยจะหยิบมีดกูส่งใหม่ว่ากูส่งแล้วกูรอดแล้วกูได้กินปลาหมึกแล้วไม่มีใครพูดเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมถ้าคุณเป็นคนที่มีความสามารถในการออกแบบอยากเชิญคุณมาทำชุดให้กับพวกเราการประกวด Wannabe Contest 2018คอนเทสต์ชิงเงินรางวัลว่า 100,000 บาทเผยเที่ยวไทยWhaa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